สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญตอนแมวอาฆาตผมมองดูซากลูกไก่ที่โดนเจ้าหัวขโมยมันแอบย่องมาคาบเอาไปกินเสีย 3-4 ตัวอย่าให้เจอเฉียวนะเองจะฟาดเสียให้คลานเฉียวผมมีบ้านอยู่แถวๆชานเมืองครับและเดี๋ยวนี้กลายเป็นกลางเมืองไปแล้วผมได้รับเสื้อผ้าโลมาเย็บเอาญาติพี่น้องมาช่วยกันหลังบ้านเป็นที่ว่างเปล่าผมจึงได้ซื้อลูกไก่นามาเลี้ยงเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นผมจึงคอยเฝ้าจับตาว่าเจ้าขโมยนั้นมันเป็นอะไรกันแน่ผมเฝ้าอยู่ถึงเกือบอาทิตย์จึงได้เห็นเจ้าหัวขโมยมันเป็นแมวสีสวาดตัวใหญ่มันค่อยๆ ย่องเงียบกริบเข้ามาหากรงไก่ช้าๆมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวงผมซุ่มมองมันอยู่เงียบๆคอยหาจังหวะท่อนไม้ในมือกระชับมันเจ้าหัวขโมยมันไม่รู้ตัวมันยังคงย่องเข้าหาเหยื่ออย่างช้าๆเมื่อสบโอกาสผมฟาดไม้ลงไปกลางหลังของมันเต็มแรงมันสะดุ้งคู่ฟู่กระโดดวิ่งไปข้างหน้าแล้วมันก็ตกลงไปในบ่อน้ำผมวิ่งตามไปดูก็เห็นมันตะเกียกตะกายด้วยขาหน้าส่วนขาหลังมันตกห้อยผมรู้ทันทีว่าหลังมันคงหักผมใช้ไม้ช่วยให้มันขึ้นมาจากบ่อมันกลับขู่และกัดท่อนไม้เป็นพันละวันตาของมันจ้องผมเขม็งแยกเขี้ยวขู่ตลอดเวลาจนผมหมั่นไส้อยากฟาดให้ด้วยไม้ให้ตายคามือนักแต่ก็ทำไม่ลงจึงโยนไม้ทิ้งเดินกลับเข้าบ้านคิดว่ามันคงเข็ดคงจะไม่มาขโมยลูกไก่มากินอีกแต่ผมคิดผิดครับถ้าฆ่ามันเสียแต่ตอนนั้นผมคงไม่ต้องมานั่งเสียใจจนถึงทุกวันนี้ไอ้แมวนั้นหายไปเป็นเดือนจนผมลืมไปแล้วมันแอบมาตอนไหนไม่ทราบกลับมาคราวนี้มันไม่ได้มาขโมยไก่กินแต่มันกลับพกความพยาบาทมาเล่นงานผมโดยตรงวันนั้นผมกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็เดินออกไปที่หลังบ้านแมวตัวนั้นมันมาจากไหนไม่รู้ผมไม่ทันเห็นมันกระโจนเข้าใส่กลางหลังผมทั้งกัดทั้งข่วนจนผมกระโดดอยู่แล้วเลือดก็ออกมาตามรอยที่เจ้าวายร้ายมันฝากไว้มันกระโดดวิ่งหายเข้าไปในป่าดงหญ้าทึบความเจ็บปวดแล่นเข้ามาผมรีบเข้าไปหาหมอทำแผลหมดไปหลายตังค์ถามหาเจ้าของแมวตัวนั้นสอบถามเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรู้จักดังนั้นผมจึงออกตามล่ามันในพงหญ้าคิดว่ามันคงหลบซ่อนตัวอยู่แน่ๆผมถือปืนลูกซองกระชับมั่นถ้าขืนปล่อยไปมันจะเป็นอันตรายกับคนอื่นและผมด้วยแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาไร้วี่แววอย่างกับมันรู้ตัวอย่างนั้นแหละเมื่อหาไม่พบผมก็ถอยออกมาตั้งหลักใหม่สักวันคงได้เจอมันเข้าจนได้นั่นแหละคราวหน้าจะไม่ปล่อยให้มันรอดมือไปได้แต่ผมก็ไม่ประมาทคอยระวังตัวตลอดเวลาแต่ฝ่ายจ้องกับฝ่ายระวังมันมีโอกาสผิดกันผมพลาดเป็นครั้งที่สองไอ้ไวร้ายมันซ่อนตัวอยู่ในกอหญ้าเล็กๆข้างน้ำ
มันพุ่งสวนออกมากัดขวดที่ขาผมเตะสวนออกไปจนมันกระเด็นแล้ววิ่งหายเข้าไปในพงหญ้าผมยกปืนแล้วกดเปรี้ยงตามไปมันชนะผมอีกเพราะแม้แต่รอยเลือดสักหยดก็ไม่เห็นนี่ยังดีนะที่ผมใส่กางเกงยีนไม่งั้นเนื้อคงจะหลุดออกมาเป็นกระจุกแต่ก็เรียกเลือดจากรอยแผลได้เหมือนเดิมผมจ้างเด็กแถวนั้นช่วยกันถางหญ้าให้โล่งเตียนย้ายอ้วกไปไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันเจ้าวายร้ายมาลอบทำร้ายผมอีกและประกาศให้รางวัลแก่ผู้ที่จับหรือฆ่าแมวผีตัวนั้นได้คราวนี้มันหายไปนานจนหญ้าที่ถางไว้ขึ้นรกเหมือนเดิมผมก็ตายใจว่ามันคงไม่มาแล้วอ้อยเป็นน้องเมียที่มาช่วยเราเย็บผ้าและเป็นผู้ที่รับเคราะห์แทนของอีกคนอ้อยกินข้าวเสร็จแล้วออกไปล้างจานหลังบ้านและเลยไปเอาข้าวให้ไก่กินไอ้แมวผีมันพุ่งออกจากพงหญ้ากัดข่วนเข้าที่น่องของอ้อยอ้อยตกใจร้องวีดวายลั่นแมวนรกมันกระโจนหนีเข้าไปในพงหญ้าอีกต่างเคยผมเพิ่มรางวัลเป็นเท่าตัวอีกถ้าใครรู้ที่แหล่งหลบซ่อนของมันเย็นวันนั้นผมไปซื้อปลาทูที่ตลาดคลุกยาบึ่งเอาไปวางไว้ตามพุ่มกอหญ้าที่คิดว่ามันคงจะมากินแล้วก็ได้ผลแต่ไม่ใช่เจ้าแมวผีนั่นหรอกนะที่ตายคือหมาข้างบ้าน 2-3 ตัวที่รับครอบแทนเจ้าของหมาตะโกนแช่งชักหักกระดูกคนทำว่าใจมันชั่วไม่กลัวบาปกรรมถ้าเขารู้ว่าเป็นผมไม่อยากนึกภาพเลยเพราะพี่แกเป็นนักเลงใหญ่ของที่นั่นด้วยแล้ววันโอสานของไอ้เจ้าแมวนรกนั่นก็มาถึงอย่างง่ายดายโดยไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยวันนั้นเป็นวันพระอ้อยกับเมียของผมไปทำบุญที่วัดจึงได้พบกับมันโดยบังเอิญแล้วรีบมาบอกผมเมื่อผมไปถึงเห็นมันนอนหลับสบายอยู่ในวัดนี่นั่นเองผมจ้างเด็กวัดให้ช่วยจับมันใส่กล่องหลอกว่าหนูที่บ้านของผมชุกชุมมาอยากได้แมวไปปราบหนูเมื่อจับมันได้แล้วจัดการผูกกล่องมัดอย่างแน่นหนาเอาขึ้นรถกลับไปบ้านและรอให้ตะวันตกดินเสียก่อนพอฝ่ามืดผมหิ้วกล่องเจ้าวายร้ายไปที่บ่อหลังบ้านมันคงจะรู้ชะตากรรมมันร้องตะกุยกล่องไปตลอดทางผมโยนมันลงไปในบ่อน้ำเอาไม้ค้ำให้กล่องจมเสียงดิ้นโครมครามและฟองอากาศขึ้นสักประมาณ 5-7 นาทีก็สงบไปหลังจากนั้นกิจการเย็บผ้าผมก็ขาดทุนลงตามลำดับจนต้องเลิกไปในที่สุดผมกับเมียต้องไปทำงานเป็นลูกจ้างในโรงงานอยู่หลายปีถึงได้เก็บเงินตั้งตัวได้ใหม่คงจะเป็นเวรกรรมทันตาเห็นก็ได้เดี๋ยวผมกับเมียได้เลี้ยงแมวเพื่อชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้กับแมวตัวนั้นและก็ไม่ทราบว่าจะวายร้ายนั้นมันกลับมาเกิดใหม่เพื่อจองเวรกรรมกับผมอีกหรือเปล่าเจ้าลูกแมวตัวกระเปี๊ยกมันมีพฤติกรรมเหมือนกันไม่มีผิดแต่จากสายตาที่มันมองผมก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมแล้วล่ะครับ